ดีครับเพื่อนๆครับวันนี้ก็จะเป็นตอนเย็นๆนะครับของวันศุกร์ที่6เดือนมกราคมปี2567นะครับพอดีเย็นนี้แอดมินก็มาวันนี้ก็จะมาส่งพัสดุนะครับเป็นเก็บเงินปลายทางนะฮะข้างในก็จะเป็นหัวเทียนเข็มนะครับพอดีน้องติดต่อขอฝากซื้อมานะครับเป็นหัวเทียนเข็มเอาไปใส่ในเวฟ 110i นะฮะพอดีว่าบอกน้องเขานะครับว่าจะมาส่งเย็นนี้นะครับพอดีว่าตอนเย็นอ่ะไปรษณีย์ในเมืองนะครับปิดหมดเลยนะฮะแอดมินก็เลยต้องขี่มอเตอร์ไซค์มาครับพอดีมากับคันเนี้ยนะรถของแอดมินคันเนี้ยฮะคันเนี้ยก็เลยออกมาไกลหน่อยครับแต่ไม่เป็นไรพอดีว่าก็รับปากน้องเขาไว้นะว่าจะต้องส่งของให้น้องเขาตอนช่วงเย็นนะครับก็จริงๆก็จะบอกน้องเขานะไลน์บอกน้องเขาว่าจะเป็นวันเสาร์พรุ่งนี้ตอนสายๆนะครับแต่โอเคครับไม่เป็นไรพอดีแอดมินก็รับปากน้องเขาไว้ละนะฮะว่าจะส่งพัสดุให้ตอนเย็นนี้นะครับทีนี้ก็เลยมาที่แอร์พอร์ตเชียงใหม่นะครับสนามบินแอร์พอร์ตเชียงใหม่นะครับก็เดี๋ยวจะต้องไปข้างในกันนะครับเพราะว่าตรงด้านในเนี่ยก็จะมีสำนักงานไปรษณีย์อยู่ที่เดียวเพราะว่าตอนมาตอนเย็นเนี่ยแอดมินไปเช็คดูนะครับในเมืองได้ปิดหมดเลยนะครับก็จะมีแต่ที่นี้แหละที่เดียวนะฮะที่จะเปิดถึง2ทุ่มนะครับที่สำนักงานไปรษณีย์นะครับก็ตอนนี้ก็อยู่ที่อาคารผู้โดยสารนะครับอาคารผู้โดยสารผู้โดยสารภายในประเทศนะครับโอเคเดี๋ยวเข้าไปข้างในนะครับก็เดี๋ยวต้องเอาอันเนี้ยไปสแกนก่อนวัตถุระเบิดนะฮะอันนี้ไม่ใช่ระเบิดเป็นหัวเทียนนะฮะยังไงก็ทุกอย่างเราก็ต้องเอาไปอยู่ตรงหน้านู้นฮะตรงที่เดี๋ยวจะเข้าไปที่ประตู3นะครับของทุกอย่างจะใส่ในตะกร้าสีฟ้าแล้วก็ทำการให้เครื่องเขาทำการสแกนนะครับโอเคเดี๋ยวคลิปนี้หยุดคลิปไปตรงนี้ก่อนเนาะโอเคเดี๋ยวจะไปส่งข้างในนะครับโอเคตอนนี้ก็มาถึงในอาคารผู้โดยสารแล้วนะครับก็เดี๋ยวเดินเข้าไปดูสำนักงานไปรษณีย์นะครับว่าอยู่ตรงไหนเลยเดี๋ยวนี้ก็มันจะส่งไปที่น้องเขาสั่งมานะครับฝากซื้อส่งไปที่ไหนเนี่ยอำเภอบ้านบึงจังหวัดชลบุรีนะครับโอเคเดี๋ยวเดินดูสำนักงานไปรษณีย์ก่อนนะครับว่าอยู่ตรงไหนนะครับนู่นครับเจอละฝั่งซ้ายมือใกล้ๆกับไทยไลออนแอร์โอเคโอเคครับเจอแล้วครับอยู่นู่นไปรษณีย์ท่าอากาศยานจังหวัดเชียงใหม่นะครับโอเคนะครับไปรษณีย์ไทยนะครับที่ไปรษณีย์ท่าอากาศยานเชียงใหม่นะครับอันนี้เขาจะเปิดถึงประมาณ2ทุ่มนะครับพอดีรับปากน้องเขานะครับพอดีตอนแรกว่าจะเลื่อนไปเป็นวันเสาร์เช้านะครับแต่โอเคไม่เป็นไรก็คือรับปากแล้วก็ต้องเป็นนัดก็ต้องเป็นนั่นนะครับอันนี้ก็เลยมาส่งที่ท่าอากาศยานจังหวัดเชียงใหม่นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปส่งของให้น้องข้างในกันนะครับโอเคไป